มตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ขอนแก่นไปที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่วัดนี้เลี้ยงจระเข้ไว้ตัวหนึ่งเลี้ยงมา10ปีแล้วมีคนเอามาถวายหลวงพ่อตั้งชื่อว่าทองคำเลี้ยงในสระธรรมชาติอย่างที่เห็นเนี่ยครับในสระมีปลาเด็กผู้ใหญ่มาเที่ยววัดก็จะมาให้อาหารปลาซึ่งอยู่ในสระเดียวกับจระเข้ทางวัดจึงต้องติดป้ายเตือนอย่างที่เห็นเนี่ยครับพระบอกว่าทองคำไม่เคยทำร้ายใครพระรูปที่เคยให้อาหารประจำสามารถเอามือลูบหัวทองคำได้แต่ว่าย้ายไปอยู่วัดอื่น2ปีมาแล้วพระรูปอื่นที่ให้อาหารแทนจึงต้องรักษาระยะกินไม่กันไม่โอ้ยเอาแล้วก็ค่อยกินแล้วก็ดูข้อฟังเสียงพระเล่าครับก็มีแต่เขียนป้ายเอาไว้ว่าให้ระมัดระวังแต่ที่แน่ๆมันคือมันไม่จะทําไม่มีปรากฏว่ามันจะทําอะไรใครนะเพราะว่ามันเชื่องจนแบบที่ว่ามันไม่ทําอะไรใครแล้วหิวมันถึงจะมาหาคนไอ้คนที่เข้าไปจับต้องได้คือให้อาหารมันอิ่มแล้วก็ตามปกติเนาะอาตมาก็ลงไปแต่ทีนี้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไอ้เราทําได้แล้วที่วันหลังมาเราไม่อยู่คนอื่นไปจับมั่งจะมามะเร็งเห็นตรงนี้ว่ามันอันตรายสำหรับคนที่รู้เท่าไม่ถึงการเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับหลวงพ่อกับกรรมการวัดน่าจะคุยกันนอกลู่ต่อมาไปเชียงรายดูรถพุ่มพวงคันนี้ครับบรรทุกอาหารสดสลับทำกับข้าวทั้งผักปลาหมูเนื้อมามากมายจริงๆถ้าขับไปไกลๆถ้าจะโดนตำรวจจับแน่นอนแต่นี่ขับใกล้ๆในชุมชนกันเองก็เลยหยุนหยวนกันที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถของเจ้าวาดวัดห้วยปลาตั้งจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อสั่งการให้ลูกศิษย์ดำเนินการแล้วขับแจกชาวบ้านรอบๆวัดที่ชีวิตลำบากเพราะโควิด-19ใครอยากได้อะไรหยิบไปเลยมีโฆษกประจำรถเป็นพระครับมาเฟ้งมาแตงมาถั่วได้มาอย่างหน้าบ้านหน้าจองของอีป่ออีแม่แล้วซึ่งก็เป็นนิมิตหมายดีๆที่ฟังหลวงพ่อเล่าที่มาของรถพุ่มพวงคันนี้รถพุ่มพวงพบโชคก็เป็นที่ทุกคนรู้ว่าหลวงพ่อได้ช่วยเหลือในชุมชนห้วยปะกั้งช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงก็ข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ผักผลไม้หลวงพ่อส่งถึงบ้านทุกๆคนจากที่หลวงพ่อเดินไปบิณฑบาตวันนี้หลวงพ่อเอาคืนให้กับประชาชนทุกๆคนที่ใส่บาตรให้หลวงพ่ออนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจมาณโอกาสนี้หลวงพ่อเป็นพระของคนยากคนจนนอกลู่ต่อมาล่องใต้ไปสตูลที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลพันตำรวจเอกภัทรวิทย์คีตโมธนียกุลรองผู้บังคับการจังหวัดสตูลนั่งเป็นประธานในที่ประชุมแต่ลองสังเกตให้ดีครับทำไมตำรวจในห้องประชุมจึงเล่นโทรศัพท์มือถือกันทุกคนไม่ให้เกียรติไม่เกรงใจผู้บังคับบัญชาแม้แต่น้อยจริงๆแล้วไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือครับทุกคนกำลังทำข้อสอบออนไลน์นี่คือการทดสอบความรู้ของตำรวจจราจรทั้งสัญญาบัตรและชั้นประทวนเป็นการสอบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้และการทำหน้าที่ของตำรวจจราจรข้อสอบมี100ข้อต้องตอบถูกอย่างน้อย85ข้อจึงจะสอบผ่านถ้าสอบไม่ผ่านต้องสอบใหม่สอบจนกระทั่งผ่านนะครับแต่ปัญหาของการสอบคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่คำถามไม่ได้อยู่ที่ข้อสอบแต่อยู่ที่ตำรวจหลายนายเข้าระบบไม่ได้ต้องมีคนรู้วิธีมาช่วยสอนดูครับสูงวัยแต่โลเทคมีชีวิตอยู่ในสังคมนี้ลำบากจริงๆคือวันนี้เป็นการจัดการสอบของผู้ปฏิบัติงานจราจรของตำรวจภูธรจังหวัดสตูลก็จะมีการทดสอบข้อสอบนะครับโดยผ่านระบบออนไลน์จากส่วนกลางเพราะฉะนั้นพอมีผู้ข้อสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั่วประเทศจำนวนมากเนี่ยก็จะมีข้อบกพร่องในเรื่องการเข้าระบบอยู่บ้างเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนเนี่ยได้เข้าไปช่วยดูในเรื่องการเข้าระบบแต่เมื่อค่อยๆเข้าระบบได้แล้วก็สามารถที่จะ
เข้าทำการทดสอบได้ตามปกติครับวิธีแก้ปัญหานี้ง่ายที่สุดกลับบ้านให้ลูกสอนครับนอกลูกสุดท้ายไปพังงาโรงพยาบาลพังงาเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะทำงานในวันหยุดเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงแต่งตัวมาทำงานอย่างสบายๆแต่งตัวแบบผ่อนคลายอย่างท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับแพทย์หญิงทิพรัตน์ต้นสกุลประเสริฐมาในชุดคาวบอยแพทย์พยาบาลท่านอื่นๆครับแต่งตัวตามอัธยาศัยสบายๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งรถเข็นให้บริการฉีดวัคซีนถึงเก้าอี้ก็ประดับประดาด้วยดอกไม้คุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมคุณนายซึ่งมาในฐานะนายกเหล่ากาชาติมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้องเพลงเต้นรำสร้างบรรยากาศของงานในวันนี้ให้คึกคักคึกคลื้นมากยิ่งขึ้นทุกคนที่มาฉีดวัคซีนไม่เครียดไม่กลัวและดูครับนี่เป็นพลาสเตอร์ปิดรอยเข็มฉีดวัคซีนน่ารักมากมีหลายแบบเลือกได้ซะด้วยคนไทยเก่งครับเรื่องโรคเรื่องภัยทำให้เป็นเรื่องสนุกสนานได้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่